เราจะไปดูโปรแกรมนะครับในส่วน i f i n Stock Pickup นะเป็นเครื่องมือตัวสุดท้ายที่เราตั้งใจจะออกเครื่องมือนะครับเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ราคาเหมาะสมนะครับเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ราคาเหมาะสมแหละนะครับจริงๆเราก็ใช้พวก PEP e b V Zone นะครับอันนี้เป็นลอจิกที่ ผมเองก็รีเสิร์ชมานานแล้วนะครับก็คิดว่ามันจะแตกต่างจากราคาทั่วไปเรื่องถูกแพงอะไรยังไงนะครับจริงๆแล้วสิ่งสีงที่สําคัญอย่างนี้คือผมเล่าเป็นมิติสำหรับเป็นนักลงทุนก็ดีครับปกติเนี่ยเวลาเราวิเคราะห์เรื่องราคาถูกแพงอะ่ะส่วนใหญ่เรามักจะฟันธงเลยใช่ไหมเราเวลาเราเราจะเห็นว่าแต่ละคนก็จะวิเคราะห์เป้ามาเลยทาร์เก็ตกี่บาทกี่บาทกี่บาทอะไรเงี้ยสิ่งที่เ,เราเราลงทุนเองอะ่ะเรารู้อยู่แล้วแล้วเราก็ไม่โทษด้วยว่าวิเคราะห์ราคาผิดเปิดอะไระครับเพราะ ผมเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของมันอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ได้มันจะมันจะมีสิ่งที่เราวิเคราะห์แตกต่างนะครับสำหรับใครที่เข้าดูราคาอยู่ที่ SAAconsensus อะเราจะเข้าใจว่าส่วนใหญ่บรกเกอร์เนี่ยจะประเมินนักวิเคราะห์นะครับท่านจะประเมินกำไรอนาคตมาเนี่ยบางครั้งจะใกล้เคียงกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันแล้วจริงๆนักวิเคราะห์แต่ละท่านจะจะให้ Value ก,กับ PE หรือว่า P/BV ที่แตกต่างกัน มันทําให้ราคามันแตกต่างกันพอสมควรและมีมีมีนัยยะเพราะง,งั้นปัญหาที่จริงในการวิเคราะห์ถูกแพงมันเลยไปอยู่ที่การเลือก P/E ซึ่งพี่ๆก็จะทันเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาจะมีดาม่าหุ้น P/E สูงนะก็จะโดนกันเลี้ยล่กไนหมดเลยใช่ไหมบิวตี้เอ๋ยอะไรเอ๋ย P/E สูงเรลงเลเทหมดเลยซึ่งจริงๆอันเนี้ยมันจะได้มันเป็นเครื่องมือที่จะเตือนสติพี่ดีๆเหมือนกันนะแต่จริงๆต้องบอกจริงเครื่องมือตัวนี้คิดมาคิดมาก่อนเกิดดาม่าแล้วนะ แต่เพียงแค่ว่าก่อนจะทําออกมามันใช้เวลานิดนึงกับทำรีเสิร์ชด้านหลังนะครับก็จะเสียเวลานิดนึงเดี๋ยวระหว่างนี้เราไปเปิดดูโปรแกรมเลยดีกว่าเราอยากให้ดูโปรแกรมตัว Stock Pickup ด้วยนะครับที่ที่คิดออกมาด้วยเป็น EFIN Stock Pickup นะครับรอ,อนิดหนึ่งเ,เดี๋ยวสำหรับใครที่รอใช้ตัว EFIN Mobile นะครับทวนนิดนึ่งพี่สามารถอัปเดตได้แล้วละ่ะใครที่นะครับก็เข้าไปอัปเดตได้นะครับที่ p l a y Store a p p Store นะครับ สำหรับ eFin s t o p Pickup จริงๆแล้วพี่จะใช้ได้ตอนนี้เบื้องต้นนะครับทุกคนจะใช้ได้ในเวอร์ชันเบต้าเวอร์ชันนะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วเห็นปุ่มเมนูเบต้าเวอร์ชันจะใช้ได้แต่เวอร์ชันพนักง,งานนะ่มันจะบังคับใช้พนักง,งานภายใน eFin เนะี่ยจะใช้เวอร์ชันเบต้าเลยออโต้ Auto. มันจะเป็น5.7.2สําหรับใครที่คุ้นเคยกับเรานะคือถ้าต่ํากว่า5.7.2ใช้ฟังก์ชันนี้ไม่ได้แต่ว่าฟังก์ชันนี้ก็ใช้ได้เฉพาะากลุ่มคนที่ ซื้อ user พิเศษเราไปอยู่ดีนะแต่ให้ดูว่าฟังก์ชันตัวนี้มันอยู่ในเมนูนี้ครับ fundamental ตัหนึ่งอยู่ในหมวดวิเคราะห์นะครับแล้วก็ PEP BV โซนอ่าก็ด้าจอด้านหลังแหละคดีเรามาอธิบายความหมายกันผมให้ดูงี้หลักการคิดที่ไปที่มานะเราจะได้รู้ว่าอย่างไงนะครับบางอย่างผมอาจจะลงละเอียดไม่ได้เพราะว่าจริงๆ บอกไปก็เดี๋ยวคู่แข่งก็ปีหมดนะครับก็บางอย่างก็ระดับหนึ่งนะครับอ่ะอย่างแรกเลยเราพิมพ์ชื่อหุ้นใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็เลือกโหมดก่อนว่าเราจะวิเคราะห์เป็น PE หรือว่า P/BV หลักการสำหรับนักนักลงทุนนะครับบอกอย่างนี้ก่อนก็คือว่า PE อพี่ใช้กับหุ้นที่มันกําไรไม่ค่อยผันผวนอนะ่ะกำไรสม่ําเสมอนะครับถ้าพี่ใช้กับหุ้นที่กําไรผันผวน,ผนใช้ P/BV แค่นั้นเองอารมณ์แบบง่ายๆนะครับ กนนี้เบื้องต้นใช้ P/E ไปก่อนก็ได้นะครับช่องถัดไปนะครับ p y ียดอ่าเราคลิกเอาไว้ดอูอันนี้ก็คือว่าพี่จะเอาพฤติกรรมราคาย้อนหลังกี่ปีมาคำนวณทฤษฎี P/E Zone เรา default ให้7ปีนะเราเชื่อว่าหนึ่งไซธุรกิจที่ไม่ไม่สั้นมากไม่ยาวเกินไปอ่ะกำลังดี7ปีแต่ถ้าพี่ ชอบมากก็เรามีให้ถึง3-30ปีคืออยากรู้เลยเบอ่ไอพวกชอบทำแบ็กเทสอ่ะนะชอบเยอะๆ30ปีเป็นยังไงวะสามารถดูได้แต่ว่า Default 7พอเดี๋ยวเยอะไปนะครับอ่ะนะครับเสร็จแล้วเทลลิงนะครับ EPS growth ต้องบอกอีกก่อนเราเครื่องมือตัวนี้เป็นเครื่องมือที่หาราคาเหมาะสมให้พี่นะครับโดยที่ให้พี่เห็นความสัมพันธ์ของราคาในอนาคตกับโอกาสที่เกิดขึ้น ย้ำนะพี่เห็นราคาสัมพันธ์กับโอกาสที่จะเกิดขึ้นซึ่งเราว่าอันนี้มันสาคัญนะครับปกติเนี่ยพี่จะเห็นราคาแต่พี่จะไม่เห็นโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราอยากให้เรียกไงว่าเต erm ิมเต็มคําว่า List กับรี erm วอร์ให้มันคู่กันเติมเต็มคําว่า List กับ reward ให้ให้มันคู่กันโดยที่เราใช้เท i l i n g EPS r ก w t e h หมายคมว่าเราเอาอัตรากําไรที่ e a r n i n g p e เ share เขาโกลสเนี่ยเฉลีย่ยเนี่ย28ปไตรมาสคืออย่างนี้ก่อนปัจจุบันเนี่ยเราคิดเครื่องมือที่ประเมินราคาถูกแพงโดยใช้ลอจิกหรือตักกะทางคณิตศาสตร์เพียว100%เพราะฉะนั้นจะไม่มีไบแอสดมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียกว่าแบบที่คนประเมินนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนคนประเมินมันก็มันก็ยืดหยุ่นดีเหมือนเหมือนเหมือนใครที่เป็น VI เวลาเราคุยหรือว่าเราเรา,เราเก็บข้อมูลเนี่ยทำให้เราอาจจะประเมินเอง ได้ได้ได้เป๊ะกว่าแต่พี่อาจจะไม่ไม่รู้ตัวแต่ของเราเนี่ยมันไม่ไบแอสคือเอาสิ่งที่เขาทำได้ในอดีตมาพิดิกอนาคตถ้ากำไรเขาเคยดีดีด,ดีมันก็ดีแต่ถ้ากำไรเขาชะลอตัวมันก็บอกว่าเขาชะลอตัวแต่มันจะมีปัญหาช็อตที่มันช็อตที่มันเปลี่ยนจากดีดีเป็นแย่มันจะมีช็อตนั้นนะ่ะ ที่มีเออร์เลอร์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะแต่ก็เป็นธรรมชาติเพราะว่าเราไม่มีเครื่องมือที่เพอร์เฟกอยู่แล้วเราก็บอกข้อจํากัดคุณให้คุณรู้ว่าเฮ้ยเราใช้มันก็มีปัญหาตรงนี้แหละช่วงที่มันจุดเปลี่ยนน,นะครับอ่ะเราใช้28ปีครับเสร็จแล้ว28ควคอเตอร์อ่ะสูงสุดเลยคือหุ้นบางตัวมันมีประวัติน้อยอ่ะมันก็ใช้น้อยกว่านี้นะครับแต่เราดีฟเฟลเป็น28เยอะไว้ก่อน7ปีนะครับคอนติเนียลกรอสหมายความว่าพี่จะสันนิษฐานว่า หุ้นตัวเนี้ยถ้าเขากําไรในอัตราส่วนเท่าเนี้ยถ้าเขาเติบโตเท่ากับค่าเฉลี่ย28ไตามาตไปต่อเนื่องอีกสองไตามาตพี่เลือกได้อ่านะในสองไตามาตมีลองคลิกด,ดูนิดหนึ่งนี้มีให้เลือกใช่ไหมอ่ามีให้เลือกถึง12ไตามาตเหมือนคือแต่ผมจะดีฟอล์แค่สองไตามาตเพราะไม่อยากเวอร์คือพี่คาดการว่าถ้ามันกําไรเติบโตในอัตราเนี้ย 28่ไตามาตเนี้ยนะครับเติบโตในอัตราเนี้ยไปอีก2ไตม่าตะร,ราคาหุ้นจะถูกซื้อขายที่เท่าไหร่อารมณ์ประมาณนี้นะคราวนี้มาดูมาดูรูปแท่งกราฟก่อนเฮ้ยมันต้องการจะสื่ออะไรวะไอ้แท่งกราฟตรงเนี้ยนะครับมันก็คือต้องการจะบอกอันนี้คือหุ้นปตทนะในรอบ7ปีนะมันบอกว่าหุ้นปตทในรอบ7ปีนะถูกซื้อขายตั้งแต่ PE ศจนถึง PE 46เท่า คราวนี้พี่จะเห็นว่ามันจะมีสองแท่งที่สีแตกต่างจากชาวบ้านก็คือแต่ส่วนใหญ่อะในรอบ7ปีหุ้นปตทถูกซื้อขายอยู่ที่ระดับ P/E เท่านี้เป็นส่วนใหญ่ถูกซื้อขายอยู่ที่ระดับ P/E เท่านี้เป็นส่วนใหญ่พี่ดูตารางปุ๊บแล้วดูดูแท่งปุ๊บดูตารางเลยส่วนใหญ่หุ้นปตทเนี่ยนะครับในรอบเจ็ดปีนะถูกซื้อขาย p e 8แปดเท่ากับเก้าเท่าเป็นส่วนใหญ่แปดเท่าเก้าเท่าจปปัจจุบัน p ีเ e ท่าไหร่ให้ดูนี้เผื่อพี่กลัวพี่ e. ส่วนใหญ่อะซื้อขาย p ี e 8 9แดเก้าเท่าเองแต่ปัจจุบัน p ีเอ้ขาส1บเอดจดหนึ่งเท่า PE เขาพีกนะพี e ่ e e อาจจะตื่นเต้นแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่มันเทรดแปดเก้าเท่าในรอบเจ็ดปีแต่ปัจจุบันพี e 11สบเอดเท่าหนึ่งพี่รู้ได้เองว่ามันแพงกว่าส่วนใหญ่หรือถูกกว่าส่วนใหญ่ซึ่งตรงนี้คือความแตกต่างนะ เราไม่ได้ใบแอดผมบอกว่าถ้าใครเรียนนะักวิเคราะห์พี่จะทราบแล้วปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้ SD ถูกไหมของ PE อะส่วนเบนเบนมาตรฐานของค่า PE กี่เท่า1เท่า2เท่า3เท่าในการ forecast กำไรแต่เราไม่เราเอา fact ให้ดูเลยเราเอาสถิติให้ดูเลยส่วนใหญ่7ปีเนี่ยซื้อขายอยู่ที่ PE แปดเกเท่าถ้าเขาซื้อขายอยู่ที่ PE 8เท่า9้าเท่าแล้วกำไรโต ในอัตราเท่ากับค่าเฉลี่ย28ไตามาดแบบนี้ไปอีก2ไตามาดถ,ถ้าเขาถูกซื้อขายเท่า P/E 8เท่า9เท่าราคาเขาควรจะอยู่ที่50บาทกับ56บาทปัจจุบันราคา52บาทยี่าตังค์บอกแฟก์เลยอ่าอันนี้คือเป็นลอจิกนะจะเรียกว่าคาดการณ์ก็ถูกก็คือเอาสติเป๊ะๆไม่มีการไบแอดฟิลลิ่งใดๆทั้งสิ้น ประเด็นก็คือว่าตอนเนี้ยก็จะอยู่อย่างนี้พี่กำกึง่งกำกึง่งถามว่าคุณเมธแล้วมันเห็นโอกาสยังไงต้องบอก,กอ,อย่างนี้ก่อนถ้าอย่างเงี้ยสมมุติฐานนะถ้าเขากำไรโตเท่านี้ไปอีก2ไตามาสแล้วเขาถูกซื้อขายที่ PE 8เท่าราคาเป้าหมายอยู่8ปสบาทในร้อตรงเนี้ยมันเคยเกิดขึ้นในรอบ7ปีเนี่ยเขาเกิดขึ้นอยู่สิบเจ็ดเปอร์่าหรือเรียกง,ง่ายว่า มีโอกาสถูกอ่ะสิบจ็ดเปอร์เซ็นจากร้อยแต่ถ้าเขาซื้อขายที่ PE เก้าเท่าและกําไรโตเท่านี้ไปอีกเนี่ยราคาเป้าหมายเนี่ยห้าสิบหกบาทเนี่ยเขามีโอกาสถูกอยู่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นที่ผมบอกว่าให้เห็นลิสต์กับรีวอร์ดก็คือว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นพี่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นมันคือตรงนี้ให้พี่เห็นคราวนี้ไม่ใช่นักลงทุนนักวิเคราะห์ก็เอาของเราไปใช้ได้คือนักวิเคราะห์มีประโยชน์ยังไงจากปัจจุบันเนี่ยนักวิเคราะห์เนี่ย บางส่วนใช้วิธีการ PE forecast คือเดาหรือเชื่อว่าหุ้นตัวนี้อนาคตจะต้องถูกซื้อขายที่ PE เท่านี้ซึ่งที่อาจจะไม่เคยรู้ว่าอาดีตจริงๆหุ้นตัวนี้ถูกซื้อขายหรือยอมรับที่ระดับ PE เท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมบอกพี่แล้วว่าถ้าเราดูใน S A consensus ปัญหาคือส่วนใหญ่แล้วมีปัญหาที่การระบุเป้า PE คือกาไรเขาฟอร์แคสต์มันใกล้เคียงกันแต่ปัญหาจะไปอยู่ที่ P/E นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถใช้เครื่องมือเราได้นะว่าจริงๆแล้วพี่ควรจะเลือก P/E เหมาะสมที่เท่าไหร่แต่พี่ใช้ฟอร์แคสต์กำไรของตัวเองก็ได้นะเออมันก็จะง่ายง่ายขึ้นมันก็จะง่ายขึ้นดีขึ้นนะครับอหมมันก็จะง่ายขึ้นดีขึ้นเห็นไหมอ่าคราวนี้ลองดู CPO เราพิมพ์ CPO หุ้ที่แบบ เปลี่ยนชื่อหุ้นนิดนึง CPO เนี่ยโหเลนส์มันกว้างมากก็ต้องบอกว่าในรอบ7ปีเนี่ย CPO ส่วนใหญ่นะพี่ซื้อขายใน DE PE 29เท่าจนถึง39เท่าเป็นส่วนใหญ่พี่เห็นไหมเลนส์สีเลยาานะครับราคามันจะเป็น67บาทนะ PE 29เท่าต้องบอกว่าในรอบ7ปีนะในรอบ7ปีนะ PE ยีิบเก้าเท่าเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ห้าเปอร์เซ็แต่เอาจริงๆเลยในรอบเจ็ดปีอ่ะปีต่ำสุด25%้าแล้วเคยเกิดแค่0ูนจุสอาเปอร์เซตอันนี้ให้ดูคำว,ว่า l i s t กับรีวอร์หมายความว่าถ้าเกิดพี่จะรอซื้อหุ้น c p พที่ PE ยี่สิบห้าเท่าพี่อาจจะมีโอกาสได้แค่0ูนจุดสสามเปอร์เซ็นคือมีโอกาสน้อยไม่พอมันบอกลึกซึ้งกว่านั้นถ้าเกิดว่า พี่เกิดซื้อ CPO เกิดตกใจลงไปถึงจริงแล้วพี่ซื้อ CPO ได้ซึ่งมีโอกาสเกิดแค่0.23แล้วพี่ได้ปรากฏขึ้นแค่3สเปรดที่ขายโอ้โหโอกาสนี้แม่งกว่าจะเกิดเจ็ดปีอ่ะพี่แม่งเกิดแค่แบบแม่งไม่ถึง1%พอได้ของปุ๊บสช่องขายดีใจใช่สุดยอดนี่คือแม่งใช้โอกาสคุม้มคือคุณแม่งไม่รู้เลยว่าแม่งใช้โอกาสคุม้มไม่คุม้ม งั้นไอ้ฟังชันเนี้ยแม่งไม่ใช่แค่ว่าคุณรู้ลิสกับรีวอร์ดนะคุณรู้แม่งคุณใช้โอกาสคุ้มหรือเปล่าแม่งไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยพอเกิดคุณแล้วคุณแม่งใช้โอกาสคุมม้มไหมนึกออกไหมอย่างเงี้ยโอ้แม่งไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยถ้าเกิดจริงแต่ตอนนี้ก็คือโอกาสเกิดขึ้นน้อยนะแต่โซนนี้ยังเกิดขึ้นมากอยู่อย่างงี้ก่อนนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณ CPO PE ต่ำกว่า29ท่าปุ๊บความเป็นไป้ในการเกิดน้อยมากป๊อปในการเกิด แต่ตอนนี้คือมันบอกว่าถ้า CPO เนี่ยโตเท่ากับค่าเฉลี่ย28ไตามาสไปอีก2ไตามาสโตเท่ากับค่าเฉลี่ยที่เขาทำได้ใน28ไตามาสไปอีก2ไตามาสนะราคาจะอยู่เท่านี้ถ้าเขาซื้อขายที่ไป29เท่า71 74อ่าแล้วแต่หรือถ้าเขากลับไปท็อปฟอร์มเหมือนเดิมนวนหลุดไปถึง96บาทนะพี่จะรู้ลิสกับรีวอร์ด คราวนี้ใครที่ต้องการดอลลาร์คอสเอเวอร์เรเนี่ยพี่จะดีขึ้นนะเพราะว่าพี่สามารถซื้อได้กระจายราคาก็ได้ปลอดภัยขึ้นกว่าเดิมเย่ยไม่ต้องซื้อแพงเกินไปนะครับสามารถทําได้ที่สามารถทําได้นะครับเห็นไหมคราวนี้ลองหุ้นที่อ่ากไรสวิงนะครับสมมุติด,ดูหุ้นที่กลุ่มที่มันกาไรสลับขาดทุนดูอะไรดีเอ่ยดูบ้านบ้านปูมีไหม ออดูบ้านปูบ้างก็ได้ม,มันก็จะคือจริงๆแล้วอ่ะหุ้นที่กำไรจะเป็นหุ้นกลุ่มพวกคอมมิตี้อ่ะพี่คิดง่ายๆไอหุ้นกลุ่มคอมมิตี้อ่ะจะโดนหุ้นกลุ่มคอมมิตี้จะโดนอันเนี้ยถ้า PE พี่จะวิวเลยเห็นไหมเฮ้ยปกติ PE ส่วนใหญ่หุ้นบ้านปูอ่ะถูกซื้อขายอยู่ที่ PE อสูงในรอบเจ็ปีถึง9 2้าสบเปอร์เซนคือแม่งขาดทุนเป็นส่วนใหญ่ในรอบเจปีเพราะฉะนั้นพี่ใช้ PE ไม่ได้อยู่แล้วดูปุ๊บใช้ไม่ได้พี่เปลี่ยนเลยจาก PEV พอเปลี่ยนนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะบอกว่าพี่58%ในรอบ7ปีเนี่ยส่วนใหญ่หุ้นบ้านปาูถูกซื้อขายอยู่ที่บุ๊กเท่ากับบุ๊กนะหเท่าถ้าซื้อขายเท่ากับบุ๊กเลยราคาจะอยู่16บาทแต่นี่มันก็เปรียบเทียบนะมันก็ยังคํานวณด้วยนะพี่ว่าถ้าพี่เปลี่ยนเป็น p v ไอ้ตรงนี้จะเปลี่ยนนะต้องบอกเล่าพี่ฟังถ้าพี่เปลน p v จริงๆแล้วตรงเนี้ยมันจะใช้บ o ๊กแวรลูเปอร์แชร์โกด คือมันก็คำนวณ Book Value per s h a r e ์ Growth ให้พี่ด้วยว่าถ้าพี่ใช้เป็นหมวด PV มันก็ไม่สนใจกำไรนะมันก็ไปดูอดีตว่าจริงๆแล้ว Book Value พี่โกลดได้ในอัตราเฉลี่ยเท่าไหร่เสร็จแล้วเนี่ยนะครับถ้ามันโกลดในอัตราเท่านี้ไปอีก2ไตามาร,ราคาควรจะเป็นเท่าไหร่ส่วนใครอยากจะ forecast ใกล้ไกลก็ตรงนี้พี่คือ,อย่างนี้ผมว่าดีฟอลแค่2ไตามาสแต่โดยธรรมชาติผมเข้าใจว่านักวิเคราะห์หรืออะไรก็คงสัก ขั้นต่ําก็ปีสองปีสามปีถูกไหมอันนี้เราก็ไปปรับกันเองแต่ว่าผมเชื่อว่านักลงทุนเราอาจจะแบบไม่อยากถือถึงปีถูกไหมออ Forecast แค่สองไตามาสก็เต็มกือแล้วเดี๋ยวพอเอาไปใช้จริงที่อาจจะใช้แค่หนึ่งเนาะคือแบบแค่นั่นแหละขอแค่แม่งไตามาสเดียวพอแล้วเอาจริงแม่งไม่ใช้หรอกสี่อะไรเงี้ยนะไกลไป,ปเเผาเอาไปใช้ใช้หนึ่งด้วยซ้ํานะอารมณ์ประมาณเนี้ยนะก็ตรงนี้นะครับก็ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับหรือดูหุ้น พีดีทอ่ะลองดูคือถ้าเกิดว่าพี่เกี่ยวกับพวกหุ้นกลุ่มคอมมดิตี้อะครับจริงๆพี่ใช้พวกนี้เป็นอ๋อ GC นี่ส่วนใหญ่ก็เทรดอยู่แถวบุ๊กนะเยอะมากอ่ะ j ีจอาจจะใช้อ่าเราใช้เป็น PE ก็ได้มั้งเพราะผมเข้าใจว่าเขากลับมากำไรหลายปีแหละอ่าเดี๋ยวลอดิดนึงอ่าโอ้ก็สวิงเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นเลยครับ พวกนี้มันกระปิดกระปอยแหละแต่ที่เยอะๆเอาเนี้ยครับนะครับเห็นไหมพี่จะรู้ว่าราคาอ่าอยู่แถวๆนี้นะครับอ่ะก็กลับมาที่เครื่องมือตัวนี้นะก็เล่าให้พี่ฟังคร่าวๆโดยเครื่องมือตัวนี้คือเครื่องมือของ PEzone นะครับเป็นเครื่องมือที่ผมออกแบบขึ้นมาเพื่อน,นี่แหละนะครับหลักการก็คือว่าเราต้องการจะให้เห็นลิสต์กับรีวอร์ดนะครับโดยที่เราเห็นความสัมพันธ์ของลิสต์หรือโอกาสที่จะเกิดขึ้น ตรงนี้คือโอกาสที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลานะครับโอกาสที่จะเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาเพราะฉะนั้นพี่เองจะเลือกได้เองถ้าเกิดว่าเช่นนะครับถ้าพี่อยากขายหุ้น PTC ที่ราคา137บาทพี่จะมีโอกาสขายได้น้อยครับเพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันถ้าพี่อยากซื้อ PTC ที่ราคาถูกมากๆมันก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยพี่จะรู้ว่าโอกาสนั้นเกิดขึ้นมากหรือน้อย เราจะไม่ได้ดูแต่เราจะรู้สึกว่าม,มันจะถึงหรือไม่ถึงพี่จะรู้โอกาสไปด้วยใช่ไหครับงั้นพอใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับมันก็จะเติมเต็มเราแหละสำหรับผมนะจริงๆเราก็มีเครื่องมือเยอะกว่านี้แหละจริงๆก็จะมีก่อนหน้านี้จริงๆที่พิเศษไปนะครับก็จะมีพวก PE forecast เทียบกับเซกเตอร์โน่นนี่นั่นอะไรมากมายนะครับแต่อันนี้ก็แล้วแล้วแต่คนชื่นชอบจริงๆมันก็มีวิธีการเปรียบเทียบราคาถูกแพงแหละนะครับแต่ว่าโมเดลนี้ก็เป็นโมเดลที่ ที่ผมชื่นชอบนะครับเพราะว่า,าจริงๆแล้วพอผมศึกษา AI แล้วก็ศึกษาเรื่องพฤติกรรมพวกนี้ครับทำให้เราสนใจเรื่องเรื่องพวกนี้มากขึ้นแล้วก็จริงๆตัวนี้มันจะมีตอบนะครับเวลาพี่ดูประวัติไปนานๆนะพี่จะเห็นว่าราคาหุ้นเป็นแปลกนะพี่ราคาหุ้นเนี่ยอาจจะเทรซื้อขายเนี่ยประวัติศาสตร์ไม่ค่อยสํารอยหรอกแต่ถ้าพี่ดูที่ PE หรือ PBV ประวัติศาสตร์มันจะสํารอย เพราะว่ากําไรต่อหุ้นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ว่ากับไม่ใช่นะมันก็จะอยู่ทรงๆของมันอย่างนั้นแหละมันเหมือนกับ PE set นู่นนี่นั่นนะครับะนะครับก็เป็นเครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับที่ที่ฝากนักลงทุนนะครับสำหรับตัวอ e ีฟินนะครับ